วิธีแยกความแตกต่างของหมวกเหล็กโมเดล31ที่พบบ่อยในประเทศไทยหมวกเหล็กเอเดรียนโมเดล31ที่พบในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด3รุ่นมี2รุ่นที่ผลิตจากประเทศเบลเยียมก็มี1รุ่นที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทยตัวแรกเนี่ยคือโมเดล31ที่ผลิตโดยบริษัทตอดิออตัวที่2เนี่ยผลิตโดยบริษัทพรสันข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้จุดเด่นคือบริเวณของสันหมวกของบริษัทตอดิออเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโค้งนะครับแล้วก็วัสดุทำจากอลูมิเนียมส่วนของฟอนสันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมแล้วก็วัสดุเนี่ยทำจากเหล็กรุ่นที่ผลิตโดยเบลเยียมทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีการเสริมขอบแล้วก็วัสดุเนี่ยทำจากเหล็กเป็นแผ่นเดียวกันทั้งใบซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่ผลิตโดยคนไทยนะครับซึ่งจะผลิตขึ้นจากเหล็ก2ชิ้นเนี่ยนำมาเชื่อมติดกันภายในรุ่นที่ผลิตโดยเบลเยียมเนี่ยจะมีก็จะมีเหล็กอันนี้คือที่ติดบริเวณรองในของหมวกมีตะขอที่ใช้เกี่ยวกับสายรัดคางจุดสำคัญก็คือรุ่นที่ผลิตโดยเบลเยียมจะมีรูระบายอากาศเป็นลักษณะกลมทั้งหมด8รูอยู่ที่บริเวณตรงกลางนะครับทั้ง2รุ่นจะเหมือนกันทีนี้รุ่นที่ผลิตโดยคนไทยเองเนี่ยโลหะเนี่ยจะใช้ชนิดที่ต่างออกไปรุ่นที่ผลิตโดยเบลเยียมจะเป็นวัสดุทำจากแมงกานีสส่วนที่ผลิตโดยคนไทยเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นโลหะชนิดใดแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบากว่าแล้วที่สำคัญก็คือทำจากเหล็ก2แผ่นเชื่อมติดกันเราจะเห็นรอยเชื่อมของโลหะทั้ง2แผ่นได้บริเวณด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ารูระบายอากาศจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปคือเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวนี่คือข้อแตกต่างของรุ่นที่ผลิตโดยเบลเยียมส่วนสันหมวกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับรุ่นที่ผลิตโดยฟอนสันโดยอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นที่ผลิตโดยคนไทยเนี่ยจะเสริมสันเสริมบริเวณขอบเข้าเพียงแค่ด้านในแต่ว่าเนี่ยนะครับคือขอบที่เสริมเข้ามาพับเข้ามาด้านในแต่ว่าด้านนอกจะไม่เห็นลักษณะที่มีการเสริมขอบปีกด้านนอกเนี่ยจะเห็นรอยที่คาดว่าจะเกิดจากกระบวนการผลิตคือเป็นการผลิตโดยใช้ค้อนทำให้เกิดความไม่เรียบและก็ไม่สม่ำเสมอซึ่งต่างจากรุ่นที่ผลิตโดยประเทศเบลเยียมทั้ง2รุ่นเห็นได้ว่าบริเวณปีกหมวกเนี่ยเรียบสม่ำเสมอเท่ากันอันนี้ก็คือความแตกต่างของหมวกเหล็กทั้ง3รุ่นที่พบในประเทศไทยเห็นได้ว่าแต่รุ่นก็มีความแตกต่างและมีความน่าสนใจของตัวเองนะครับตอนนี้จบเพียงเท่านี้